ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะได้เวลาของการใช้บริการความสุขความรื่นรมย์จากเรื่องเล่าจากวรรณกรรมดีๆอีกครั้งวันนี้ค่ะวันหยุดวันจักรีเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ซีรีส์ที่หลายคนรอคอยแล้วก็เรียกร้องกันมามากเหลือเกินนะคะจนกระทั่งคนเล่าและทีมงานต้องจัดให้ค่ะแล้วก็น่าจะเหมาะกับการเริ่มต้นวันหยุดวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของกรุงรัตนโกสินทร์หนังสือดีที่คนไทยควรอ่านจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช4แผ่นดินค่ะก็ต้องบอกว่ายินดีสำหรับคนที่เรียกร้องคนที่ร้องขอนะคะมีเสียงเรียกร้องหนาหูจริงๆทั้งจากกล่องข้อความแล้วก็ที่หน้าวอลของดิฉันเองใน Facebook นะคะเอาละค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับ4แผ่นดินจริงๆแล้วนวนิยายเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องโปรดของดิฉันด้วยนะคะแต่สาเหตุที่คิดหนักแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้นำมาเล่าให้ฟังก็เป็นเพราะว่าสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมที่อยู่ในดวงใจของหลายๆคนเป็นวรรณกรรมชื่อดังดิฉันก็เลยคิดว่าหลายคนนะคะที่เป็นแฟนของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักอ่านคงได้อ่านกันแล้วแล้วก็เป็นหนังสือที่หาอ่านไม่ยากคือไม่ต้องแนะนำไม่ต้องประชาสัมพันธ์ไม่ต้องอะไรเนี่ยหลายคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็คงจะ เคยได้ลิ้มรสความซับซึ้งตรึงใจความประทับใจจากสี่แผ่นดินด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะคือเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วไม่อยากจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็เลยไม่มีความคิดที่จะเล่าเรื่องสี่แผ่นดินอีกอย่างก็คือว่าระยะหลังๆสี่แผ่นดินก็มีโอกาสได้พบกับบรรดาผู้อ่านผู้ชมผู้ฟังในหลายรูปแบบนะคะละครนี่ก็สร้างกันมาหลายครั้งมากๆเลยละครโทรทัศน์เนี่ยค่ะและล่าสุดละครเวทีโอ้โหก็จัดมากกว่า1ครั้งนะคะคือเรียกว่าทั้งละครโทรทัศน์ละครเวทีแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะคือมีการนำมาทำสื่อหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าจะมีการทำซ้ำสักกี่ครั้งในหลายรูปแบบนะคะก็ยังคงมีคนต้องการฟังสี่แผ่นดินในรูปแบบของเรื่องเล่าจากห้องสมุดหลังใหม่เพราะฉะนั้นจัดไปค่ะสี่แผ่นดินเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์คนแรกของไทยจริงๆแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมีผลงานการประพันธ์เยี่ยมๆหลายชิ้นคือใครที่เป็นแฟนผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็มักจะตามอ่านแทบทุกเรื่องของท่านนะคะคือเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรก็สนุกไปหมดเลยแต่ว่าสี่แผ่นดินนี้จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะหลายคนบอกว่านี่คือผลงานชิ้นเยี่ยมที่สุดแล้วก็จัดว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมไทยเป็นหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยทุกคนควรอ่านสี่แผ่นดินฉบับที่ดิฉันใช้เป็นต้นฉบับนะคะในการเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังครั้งนี้เป็นฉบับของนานมีบุ๊กส์พับลิเคชันนะคะซึ่งในคำนำสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์เมื่อปี2548ส่วนหนึ่งของคำนำบอกว่าสี่แผ่นดินเป็นนวนิยายที่สนุกชวนให้ติดตามพรั่งพร้อมด้วยอารมณ์สุขเศร้ารักเกลียดตัวละครก็มีบุคลิกโดดเด่นมีพฤติกรรมน่าสนใจ
ฉากและเหตุการณ์ก็มีความสมจริงกลวิธีการประพันธ์ที่เป็นเลิศของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชทำให้ผู้อ่านทุกยุคทุกสมัยประทับใจและก็รู้สึกราวกับว่าพลอยช้อยคุณสายคุณเปรมพ่อเพิ่มและตัวละครอื่นๆเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนสนิทที่เราเนี่ยต้องติดตามเอาใจช่วยไปจนถึงตอนจบใช่เลยนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกของอดีตไปอยู่ในโลกของแม่พลอยเหมือนเราเฝ้าดูชีวิตของแม่พลอยนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะในคำนำนี้บอกว่าคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของสี่แผ่นดินก็คือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญนำวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าและเหตุการณ์ที่น่าสนใจแห่งยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลากแง่หลายมุมถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผลงานอันประณีตที่ยากจะมีใครเทียบได้นะคะสี่แผ่นดินได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดทุกครั้งนำมาทำเป็นละครโทรทัศน์ครั้งใดก็ดังทุกครั้งเป็นละครเวทีก็ดังทุกคนนะคะคือเป็นเรื่องที่ดูชมไม่เบื่อไม่หน่ายค่ะต้องขอสารภาพว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ดิฉันเองเนี่ยไม่เคยนำเรื่องนี้มาเล่ามาก่อนเลยนะคะคือปกติแล้ววรรณกรรมบางเรื่องดิฉันอาจจะเล่ามากกว่า1ครั้งเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเล่าไปก็เป็นเทปคาสเซ็ตต้นฉบับก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ก็เลยนำมาเล่าซ้ำแต่สำหรับ4แผ่นดินนี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะทั้งที่เป็นผลงานที่ดิฉันชอบมากที่สุดเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะไปที่เนื้อเรื่องตอนแรกก็มาเริ่มต้นทำความรู้จักหรือว่ามารู้จักกับสี่แผ่นดินนะคะด้วยบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมนะคะสี่แผ่นดินฉบับของนานมีบุ๊กส์เนี่ยมีบทนำจากรองศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัยสัจพันธ์จากภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้คือณเวลาที่อาจารย์ได้เขียนบทนำให้กับนันมีบุ๊กส์นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดว่าเราได้เห็นที่มาที่ไปของนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปสู่ในโลกของแม่พลอยกระโจนเข้าไปแบบใจเย็นๆนะคะในบทนำของอาจารย์รื่นฤทัยบอกว่าสี่แผ่นดินนี่ถือเป็นเพชรน้ำเอกเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะแล้วก็บรรดานักวิจารณ์หลายๆท่านต่างก็มีความเห็นตรงกันและหลายท่านก็บอกว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นวรรณคดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สี่แผ่นดินตีพิมพ์เผยแพร่ในสยามรัฐรายวันนะคะก่อนที่จะตีพิมพ์รวมเล่มโดยตีพิมพ์ติดต่อกันในช่วงปีพุทธศักราช2494ถึง2495หลายท่านรวมถึงดิฉันยังไม่เกิดนะคะแล้วก็ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในปี2496สมัยที่มีการตีพิมพ์เป็นตอนๆมีคนถามด้วยความอินนะคะว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แม่พลอยเนี่ยคือใครซึ่งคุณชายคึกฤทธิ์ก็จะบอกว่าฉากจริงแต่ตัวละครสมมุติแต่ด้วยฝีมือนะคะก็ทำให้ทั้งฉากและตัวละครเนี่ยสมจริงเราก็เป็นของจริงเราก็เป็นเรื่องจริงก็แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งวรรณกรรมซึ่งทำให้ผู้อ่านในยุคนั้นนี่ติดกันงอมแงมเลยนะคะอินกันมากๆสี่แผ่นดินเป็นเรื่องราว
ที่ร้อยเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะแล้วก็เรื่องราวของผู้คนในช่วงนั้นๆตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งถึงพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสวรรคตคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ผ่านชีวิตของพลอยกับช่วงเวลา64ปี64ปีในชีวิตของพลอยผ่านเหตุการณ์ทั้งทุกข์และสุขต่างๆมากมายทั้งเรื่องของตัวเองคนรอบข้างแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตวัยสาวของพลอยก็คือการแต่งงานซึ่งเปลี่ยนสถานะของพลอยจากเด็กสาวชาววังไปสู่ความเป็นแม่เรือนได้ทำหน้าที่ภรรยาพลอยเป็นลูกขุนนางชั้นสูงแต่ว่าแม่ไม่ได้เป็นภรรยาเอกและต่อมาแม่ก็ได้ลาเจ้าคุณไปมีสามีใหม่ถึงแม้ว่าพ่อหรือว่าเจ้าคุณพ่อเนี่ยจะรักพลอยแต่ก็ค่อนข้างเกรงใจลูกสาวคนโตที่เกิดจากภรรยาที่เป็นคุณหญิงบ้านของพลอยจึงไม่มีบรรยากาศของความรักความปรองดองเท่ากับบ้านของช้อยเพื่อนสนิทก็อาจจะกล่าวได้ว่าพลอยเนี่ยเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งใดๆนะคะเพราะว่าที่บ้านเจ้าคุณพ่อพลอยเป็นลูกเมียน้อยส่วนที่วังของเสด็จผู้อุปการะพลอยพลอยก็เป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ได้รับการอุปการะการแต่งงานจึงเหมือนกับเปิดโลกใหม่ให้กับพลอยทำให้พลอยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีเพียงมั่นคงทางฐานะการเงินแต่ว่ามั่นคงทางจิตใจด้วยเมื่อพลอยมีลูกความรู้สึกนี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นพลอยทุ่มเทความรักเพราะรู้สึกว่าลูกเป็นสมบัติของตนโดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นอ้นลูกเลี้ยงหรือว่าลูกที่เกิดจากตัวซึ่งได้แก่อั้นออสและประภัยความเป็นแม่จึงเป็นพัฒนาการอีกขั้นตอนหนึ่งในชีวิตของพลอยทำให้พลอยเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตสูงขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าชีวิตของพลอยก็มีได้ราบรื่นไปเสียทุกอย่างอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะของบทนำของ อาจารย์รื่นฤทัยที่ได้พูดถึงภาพรวมนะคะภาพรวมในชีวิตของพลอยและสุดท้ายอาจารย์รื่นฤทัยก็พูดถึงนวนิยายสี่แผ่นดินว่าเป็นนวนิยายที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างงดงามแล้วก็เน้นให้เห็นความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นหลักยึดเหนี่ยวชีวิตจิตใจของประชาชนชาวไทยเสมอมาความรู้สึกของคุณเปรมที่บอกว่ารักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งชีวิตสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งมวลนะคะที่ยังคงสืบทอดความรู้สึกเช่นนั้นมาจนถึงปัจจุบันนอกเหนือไปจากคุณค่าที่เป็นเสมือนบทบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็บทบันทึกความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคุณค่าอีกอย่างหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้ที่อาจารย์รื่นฤทัยบอกก็คือนวนิยายเรื่องนี้แสดงให้เห็นความเป็นอนิจจังของชีวิตชีวิตที่มีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ชีวิตที่เราไม่อาจบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจของเราอย่างมากก็ได้แค่ทำใจยอมรับแล้วก็เผชิญหน้าอย่างสงบแล้วก็มีสติเท่านั้นคือต้องบอกว่าสี่แผ่นดินเนี่ยมีคุณค่าหลายมิติทั้งคุณค่าทางการเมืองคุณค่าทางสังคมแล้วก็คุณค่าทางครอบครัวนะคะแล้วก็คุณค่าในเรื่องของความเข้าใจชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าอ่านเป็นอย่างยิ่งทีนี้หลังจากคำนำของนักวิจารณ์แล้วนะคะมาดูคำนำของผู้เขียนกันสักนิดหนึ่ง
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะได้เขียนคำนำจากผู้เขียนหลังจากที่สี่แผ่นดินเนี่ยได้ตีพิมพ์มาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งเขียนคำนำไว้เมื่อวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2512ดิฉันจะขออ่านให้คุณได้ฟังดังนี้นะคะหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินนี้ผู้เขียนได้แต่งขึ้นและนำลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันติดต่อกันมาเป็นเวลาปีเศษในขณะที่เขียนนั้นมิได้คำนึงถึงขนาดของเล่มถ้าหากจะพิมพ์เป็นเล่มขึ้นแต่เมื่อได้มาเห็นขนาดเมื่อได้รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มขึ้นแล้วผู้เขียนก็ออกจะรู้สึกตกใจไม่น้อยไปกว่าท่านผู้อ่านอีกหลายคนเพราะขนาดหนังสือนั้นโตเกินคาดจำเป็นต้องแบ่งพิมพ์เป็นสองเล่มแม้กระนั้นแล้วหนังสือแต่ละเล่มก็โตจนผู้เขียนเองเห็นว่าอุ้ยอ้ายไปถ้าหากว่าจะพิมพ์แบ่งออกเป็น3เล่มก็อาจจะเบามือกว่าในรูปนี้แต่จะทำให้ความสำคัญของหนังสือลดน้อยลงไปและผู้เขียนก็จะเจตนาให้เล่มหนึ่งนั้นรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งและเล่ม2นั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคต่อมาก็คือต้องการที่จะให้เล่มหนึ่งรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งคือแบ่งไปเลยเล่มหนึ่งก็เป็นช่วงเวลานี้เล่มสองก็เป็นช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาต่อมาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าในระหว่างที่เรื่องสี่แผ่นดินยังตีพิมพ์ในสยามรัฐรายวันนั้นก็มีคนเขียนจดหมายมาถามท่านบ่อยนะคะว่าสี่แผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเหมือนอย่างที่อาจารย์รื่นฤทัยได้พูดถึงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ถามว่าแม่พลอยเนี่ยมีตัวจริงไหมเป็นใครซึ่งผู้ประพันธ์ก็บอกว่าปัญหาเรื่องนี้จะตอบแต่สั้นๆได้โดยยากจำต้องใช้วิธีอุปมาอุปไมยถ้าจะเปรียบให้เห็นชัดก็ต้องเปรียบกับการแสดงละครตามปกติในการเล่นละครย่อมต้องมีฉากแต่ฉากละครนั้นเป็นของสมมุติตกแต่งให้ละไม้คล้ายคลึงกับของจริงส่วนตัวละครที่แสดงนั้นเป็นคนจริงๆมีชีวิตและมีเนื้อหนังเหมือนคนดูทั้งหลายหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินนั้นเป็นของกลับกันกับวิธีแสดงละครคือฉากทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้เขียนได้นำมาใช้ในการเขียนเรื่องนี้เป็นของจริงทั้งสิ้นและได้พยายามสอบสวนให้ตรงกับความจริงตลอดจนเมื่อรวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มครั้งนี้ก็ได้พยายามจนสุดความสามารถที่จะให้เหตุการณ์และรายละเอียดแห่งชีวิตที่ได้นำมาบรรยายนั้นถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นฉากละครแห่งเรื่องสี่แผ่นดินจึงเป็นของจริงทั้งหมดแต่ตัวละครนั้นกลับเป็นของสมมุติคือแม่พลอยก็ดีวงศาคณาญาติตลอดจนเพื่อนฝูงของแม่พลอยที่เข้ามามีบทบาทในท้องเรื่องก็ดีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นด้วยจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นคือไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการสร้างบุคลิกลักษณะของบุคคลเหล่านี้คุณชายคึกฤทธิ์ก็บอกว่าผู้เขียนก็ได้พยายามยึดถือเอาความจริงเป็นหลักคอยกีดกันมิให้บุคคลเหล่านี้พูดหรือทำสิ่งใดที่อาจจะเกินความจริงไปได้เลยเพราะฉากเบื้องหลังตัวละครนั้นผู้เขียนได้นำความจริงมาใช้เสียแล้วดังที่ได้กล่าวมาแต่ต้นแม้แต่เรื่องเครื่องแต่งตัวของแม่พลอยจะนุ่งห่มสีอะไรก็ตรงต่อความจริงแต่ด้วยเหตุนี้ตัวบุคคลในเรื่องจึงกลายเป็นจริงขึ้นมาในความรู้สึกของผู้เขียนบุคคลเหล่านี้นะคะได้เข้ามาดำเนินเรื่องของตัวเองจนบางเวลาขณะที่เขียนอยู่นั้นเผลอไปเหมือนกับมีใครมากระซิบบอกให้เขียนอยู่ใกล้ๆเจตนาของผู้เขียนในการเขียนหนังสือนี้ก็เพื่อที่จะบันทึกภาพรายละเอียดเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงมาจนถึงสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานนี้ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากในเมืองไทยและได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้จึงเป็นสิ่งที่ใครๆก็ย่อมทราบ
แต่สิ่งที่ประวัติศาสตร์มิได้จารึกก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนความคิดเห็นของคนที่ต้องประสบเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงนั้นๆสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นรายละเอียดเบื้องหลังประวัติศาสตร์และย่อมจะมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเพราะการอบรมประเพณีและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแห่งชีวิตย่อมเป็นมูลฐานของความคิดเห็นและกระทำให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันไปในเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆมากระทบตัวหากเราได้ทราบรายละเอียดต่างๆนั้นได้บ้างพอสมควรเราก็สามารถที่จะเข้าใจความคิดเห็นบางอย่างความรู้สึกนึกคิดบางอย่างและปฏิกิริยาต่างๆนั้นได้มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่สามารถรู้รายละเอียดเหล่านี้เสียเลยแล้วต่อไปเราก็ไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะอธิบายมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในอดีตได้อย่างแจ่มแจ้งและไม่อาจเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงได้มีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ผู้เขียนจึงมีเจตนาที่จะให้หนังสือ4แผ่นดินเป็นที่รวบรวมรายละเอียดเบื้องหลังประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ไว้อีกอย่างหนึ่งนอกจากจะก่อความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแต่อย่างเดียวถ้าหากว่าจะเปรียบเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลายโครงบนผืนผ้าลายอย่างไทยๆผู้เขียนมีเจตนาที่จะให้หนังสือเรื่อง4แผ่นดินนี้เป็นลายประกอบเพื่อจะได้ทำผ้าลายผืนนั้นมีลวดลายเต็มขึ้นและวิจิตรพิสดารยิ่งขึ้นผู้เขียนจะได้กระทำสำเร็จสมดังความเจตนาหรือไม่ก็ยังไม่กล้ารับรองนอกจากนั้นนะคะคุณชัยคึกฤทธิ์ยังบอกว่าในการอธิบายรายละเอียดต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะเกิดเนี่ยนะคะท่านก็ได้รับความอุปการะจากผู้อ่านมากมายหลายท่านก็คือมีผู้อ่านเนี่ยบางท่านก็ให้ความรู้เพิ่มเติมบางท่านก็ตักเตือนความผิดพลาดข้อบกพร่องต่างๆซึ่งก็ทำให้ท่านนี่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงนะคะจนเป็นฉบับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้นนะคะบางท่านก็มีความกรุณาให้กำลังใจสนับสนุนโดยวิธีเข้ามารับนับเป็นญาติโยมของแม่พลอยมาไต่ถามทุกสุขแล้วก็ส่งของมาให้ตามแต่โอกาสและในตอนท้ายของคำนำเมื่อปี2512นะคะคุณชัยคึกฤทธิ์ก็บอกว่าหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยเป็นหนังสือที่ท่านใช้เวลานานในการเขียนแล้วก็ใช้เวลาอีกนานในการตรวจแก้การเรียงพิมพ์เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทำสำเร็จมาเป็นรูปเล่มปัจจุบันก็ทำให้ท่านมีความภูมิใจนะคะและก็จะภูมิใจมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าหนังสือนี้สามารถให้ความบันเทิงและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านได้ตามสมควรท่านเขียนคำนำนี้เมื่อวันที่1ธันวาคมปี2512ค่ะวันแรกวันนี้นะคะที่ฉันตั้งใจว่าจะนำข้อมูลข้างเคียงแล้วก็ข้อมูลจากการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ4แผ่นดินเนี่ยมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นตอนต่อไปก็คือพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่โลกของพลอยโลกของสี่แผ่นดินตอนนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่มีคนพูดถึงสี่แผ่นดินในแง่มุมต่างๆกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้กับตอนประเดิมเริ่มแรกของ4แผ่นดินพรุ่งนี้จะเริ่มเล่าเรื่องนะคะวันนี้ขอเล่าข้อมูลแบบเรียบๆเคียงๆเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเป็นการอุ่นเครื่องเป็นการแนะนำแม่พลอยก่อนกันละกันนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่เคยฟังแล้วก็อาจจะไม่เคยอ่านเลยแต่ดิฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่ต้องเคยรู้จักแม่พลอยมาแล้วแล้วก็อาจจะเคยอ่านแม่พลอยมาแล้วบางท่านอาจจะอ่านมากกว่า1ครั้งด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะคะหลายท่านบอกว่าอยากฟัง
ฟังซ้ำก็ได้อ่านซ้ำก็มีความสุขดูซ้ำก็ยิ่งดีในช่วงแรกได้นำบทนำหรือว่าบทวิจารณ์นะคะของนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสียงก็คืออาจารย์รุ่นบริไทยสัจพันธ์มาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ตามด้วยบทนำของผู้เขียนก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะขออนุญาตนำข้อมูลจากนิตยสารไบรเตอร์นะคะที่ทำไว้ในปี2554เป็นฉบับแม่พลอยเลยค่ะฉบับแม่พลอย100ปีนะคะ100ปีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือครบรอบ100ปีของผู้ประพันธ์แต่สำหรับแม่พลอยแล้วนะคะถ้าเธออยู่ถึงปี2554แม่พลอยจะมีอายุ130ปีค่ะและถ้าอยู่จนถึงวันนี้แม่พลอยจะมีอายุ133ปีในขณะที่4แผ่นดินถ้าอยู่ถึงปี2554นะคะซึ่งก็อยู่ถึงนะเพราะเป็นนวนิยายไม่มีวันตายมีอายุ60ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนวนิยายเรื่อง4แผ่นดินมีอายุ63ปีค่ะเพราะว่าเริ่มเขียนในปีพุทธศักราช2494คนเรามีวันตายมีวันหมดอายุแต่วรรณกรรมไม่มีวันตายโดยเฉพาะวรรณกรรมดีๆนะคะยิ่งอยู่ยิ่งขลังค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะคะคุณผู้ฟังว่า เรื่องราวสี่แผ่นดินเนี่ยใครๆคิดว่าแม่พลอยเป็นนางเอกดิฉันก็คิดอย่างนั้นนะแต่ในส่วนของผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไม่ค่อยปลื้มแม่พลอยค่ะแถมยังแอบคล้ายๆกับว่าเสียดสีแม่พลอยต่างๆนานานะคะคือคนประพันธ์เองออกไปในแนวหมั่นไส้แม่พลอยอย่างเช่นท่านเคยกล่าวว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นคนเฉยที่สุดแม่พลอยแกเป็นคนสุจริตเฉยๆซื่อๆซ่าๆของแกไปเป็นคนดูของแม่ชอยเท่านั้นเองแม่พลอยอยู่ในฐานะคนดูชีวิตในวังตลอดนั่นคือแม่พลอยแล้วก็เคยบอกว่าเมื่อคำนึงว่าหนังสือเรื่องสี่แผ่นดินเป็นหนังสือเรื่องชาววังแม่ช้อยก็เป็นนางเอกไม่ใช่แม่พลอย รวมไปถึงยังเคยประชดคนอ่านที่ชื่นชมแม่พลอยจนออกนอกหน้าบอกว่าคนอ่านคนไทยปลื้มอกปลื้มใจเห็นแม่พลอยเป็นคนประเสริฐเลิศลอยก็เพราะคนไทยก็เป็นคนแบบนั้นยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยคนอ่านส่วนมากก็เป็นคนระดับแม่พลอยเท่านั้นจริงๆแล้วพูดจาค่อนข้างจะถึงพริกถึงขิงกว่านี้นะคะสไตล์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ส่วนหนึ่งเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าบางทีผู้อ่านกับผู้ประพันธ์ก็อาจจะมองเห็นกันคนละด้านนะคือเรามองว่าแม่พลอยนี่เป็นนางเอกแต่ผู้ประพันธ์บอกว่าแม่ช้อยต่างหากเป็นนางเอกเพราะว่าแม่ช้อยเนี่ยเป็นชาววังและบทบาทของแม่ช้อยก็ค่อนข้างจะมีสีสันและก็น่ารักนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวของสี่แผ่นดินก็ร้อยเรียงผ่านชีวิตของพลอยนะคะแม่พลอยจึงมีบทบาทที่โดดเด่นกว่าแม่ช้อยเพราะว่าเป็นแกนของเรื่องราวทุกอย่างถูกเล่าผ่านมุมมองความรู้สึกนึกคิดของแม่พลอยแล้วก็ได้เห็นชีวิตทั้งชีวิตของพลอยชีวิตการเป็นลูกเป็นเมียเป็นแม่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นประชาชนเป็นชีวิตที่ผ่านสุขทุกข์สมหวังผิดหวังเจ็บปวดปราบปลื้มสำเร็จล้มเหลวมีเจริญมีเสื่อมมีอ่อนแอมีเข้มแข็งเหมือนกับชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปชีวิตของพลอยจึงเป็นชีวิตของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้พลอยไม่ธรรมดาก็เพราะสังคมไทยปัจจุบันนี้นะคะใส่เกียร์เดินหน้าไปกับกระแสโลกาภิวัตน์จนเบรกแทบไม่อยู่
ตัวละครอย่างพลอยก็เลยกลายเป็นบุคคลในอุดมคติที่ชวนถวิลหาในปัจจุบันอันนี้เป็นข้อความในนิตยสารไบรเตอร์ในสกู๊ปนะคะที่เขาเขียนเอาไว้คุณฟังเห็นด้วยไหมคะแล้วก็ในสกู๊ปนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงความอินนะคะของผู้อ่านสมัยที่สี่แผ่นดินตีพิมพ์เป็นตอนๆในสยามรัฐรายวันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนส่งส้มสูบลูกไม้อาหารการกินมาให้ที่สำนักพิมพ์อยู่เป็นประจำเลยนะคะอย่างเช่นตอนที่แม่พลอยแพ้ท้องแล้วก็ปรารภกับคุณเปรมบอกว่าอยากรับประทานมะม่วงดิบก็มีท่านผู้อ่านค่ะส่งมะม่วงดิบมาให้ถึงโรงพิมพ์สยามรัฐทันทีทั้งที่ขณะนั้นไม่ใช่หน้ามะม่วงและท่านที่ส่งมะม่วงดิบมาให้คือใครทราบไหมคะเจ้าจอมอาบค่ะเจ้าจอมอาบในรัชกาลที่5นะคะเจ้าจอมอาบเนี่ยเป็นคนในสกุลบุญนาคและนอกจากจะมีคนนับญาติกับแม่พลอยแล้วนะคะคุณหญิงประเสริฐสุภกิจท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละอาจจะเป็นต้นเค้าของแม่พลอยในนี้ใช้คำว่าคิดว่าตัวท่านคือแม่พลอยก็ได้ทำพินัยกรรมให้ทายาทจัดพิมพ์เรื่องสี่แผ่นดินเพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านนะคะเหตุการณ์เหล่านี้นี่ก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสี่แผ่นดินเป็นฟีเวอร์นะคะสมัยนั้นเนี่ยเป็นกระแสเลยทีเดียวเชียวนะคะซึ่งก็พิสูจน์ความสามารถในการปรุงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่สามารถสร้างตัวละครจนกระทั่งทำให้ผู้คนนี่อินกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าแม่พลอยไม่มีตัวตนจริงแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงคือเป็นเรื่องจริงแต่บุคคลไม่มีอยู่จริงและด้วยฝีมือที่เรียกว่าฝีมือขั้นเทพนะคะสำหรับคุณชัยคึกฤทธิ์เขียนอะไรเล่าอะไรก็สนุกไปหมดก็เลยผสมผสานระหว่างจินตนาการและเหตุการณ์เรื่องราวจริงๆเข้าด้วยกันจนกระทั่งกลายเป็น4แผ่นดินแล้วก็พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกในปี2496เนื่องจากว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยยึดถือเอาความจริงเป็นหลักโดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆทำให้ผู้ประพันธ์นะคะก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกำหนดในนี้ใช้คำว่าโคตรเง่าของพลอยมีการกำหนดชัดเจนว่ามีบรรพบุรุษเป็นก๊กฟากขนนซึ่งหมายถึงผู้สืบเชื้อสายของเจ้าพระยามหาเสนากับเจ้าคุณนวลและต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานนามสกุลว่าบุญนาคมารดาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะก็เป็นคนในสกุลบุญนาคดังนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จึงระบุไว้ในคอลัมน์ซอยสวนพลูสยามรัฐไรวันเมื่อวันที่29ตุลาคม2529ว่าด้วยเหตุนี้ผมได้ให้แม่พลอยเป็นบุญนาคและเป็นญาติของผมโดยเปิดเผยเพราะผมเห็นว่าผมมีสิทธิ์และนอกจากนี้ผู้ประพันธ์ก็ยังสร้างความเป็นชาววังให้แก่พลอยและตัวละครชาววังอื่นๆจากประสบการณ์ใกล้ตัวที่มารดาป้าพี่น้องล้วนแต่เป็นชาววังทั้งสิ้นแล้วก็มีเจ้านายผู้ใหญ่อื่นๆอีกหลายท่านนะคะที่ประทานเกร็ดเรื่องเล่าของชาววังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิษกุลเพราะฉะนั้นแม่พลอยเนี่ยจึงมีบุคลิกตัวตนที่เด่นชัดทั้งบุคลิกลักษณะกิริยาวาจาตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและนอกจากนี้นะคะคุณฟังคนต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยหลายคนค่ะบอกว่าต้องอ่านเรื่องสี่แผ่นดินเป็นโจทย์เลยนะคะในการที่ครูสอนภาษาไทยเนี่ยแนะนำว่าถ้ามีโอกาสให้อ่านเรื่องสี่แผ่นดินเพราะว่าจะทำให้มีความเข้าใจคนไทยเข้าใจสังคมไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภาษาที่ใช้ในเรื่องก็เป็นภาษาที่งดงามอันนี้ก็จะเป็นหนังสือคล้ายๆกับหนังสืออ่านนอกเวลา
ของชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเพื่อนชาวต่างชาติของดิฉันหลายคนนะคะก็อ่านสี่แผ่นดินนะแล้วเขาก็บอกว่าก็สนุกดีอดทนอ่านอ่านกันได้จนเกือบจบเลยทีเดียวล่ะหรือว่าเอกอัครราชทูตอเมริกันนะคะและเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยน่าจะเป็นคนที่แล้วนะคะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดีคือใช้ภาษาไทยดีเด่นนะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมท่านทั้งสองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ตรงกันบอกว่าได้อ่านวรรณคดีไทยเรื่องสี่แผ่นดินทีนี้ในสกู๊ปนี้เนี่ยก็ได้วิเคราะห์บทบาทของพลอยนะคะบทบาทของพลอยทั้งบทบาทความเป็นลูกบทบาทการเป็นเมียบทบาทการเป็นแม่บทบาทการเป็นญาติบทบาทการเป็นเพื่อนแล้วก็บทบาทการเป็นประชาชนนะคะคือวิเคราะห์ให้เห็นภาพของพลอยอ่ะยกตัวอย่างอย่างบทบาทการเป็นลูกเนี่ยพลอยนี่เป็นลูกภรรยานะคะแม่แช่มซึ่งเป็นแม่ของพลอยเป็นภรรยาเอกแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นคุณหญิงก็คือเป็นภรรยาเอกที่คือภรรยาหลวงภรรยาคนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่กับสามีแล้วแม่ของพลอยก็เลยเป็นเอกภรรยาแต่ไม่ได้เป็นคุณหญิงและด้วยความที่อยู่ในครอบครัวใหญ่พลอยไม่ได้รับความรักจากพ่ออย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ามีหลายแม่แล้วก็เมื่อตอนที่แม่พาพลอยเข้าวังถวายให้อยู่ในอุปการะของเสด็จซึ่งเป็นเจ้านายพลอยก็ยิ่งห่างจากแม่เมื่อแม่ออกจากวังพลอยก็ทุกข์ใจเหมือนกับถูกส่งเข้าโรงเรียนประจำมั้งคะรู้สึกเหงาเหมือนเด็กกำพร้าทั้งที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัยในวังนะคะก็ทำให้พลอยเนี่ยปรับตัวปรับใจได้ในเวลาไม่นานพลอยมีโอกาสได้พบกับเจ้าคุณพ่ออยู่บ้างทั้งก่อนและหลังแต่งงานก็มีความเคารพรักเจ้าคุณพ่อแล้วก็อบอุ่นใจที่พ่อเนี่ยให้ความรักความเอ็นดูแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ปรนิบัติพ่ออย่างใกล้ชิดในบทบาทพ่อก็มีการวิเคราะห์ว่าพลอยเนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทความเป็นลูกได้สมบูรณ์นักเพราะสภาพสังคมขนบครอบครัวแล้วก็อุปนิสัยใจคอนะคะแต่ที่พลอยไม่ได้เตลิดเปิดเปิงเหมือนเด็กบ้านแตกบางคนก็เพราะว่ามีเสด็จและชีวิตในวังเป็นแบบอย่างกำกับชีวิตในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเด็กไปสู่ความเป็นสาวแล้วก็อุปนิสัยใจคอของพลอยเองเนี่ยก็เป็นคนอ่อนโยนไม่ชอบประพฤติตนนอกกรอบอันนี้คือบทบาทการเป็นลูกนะคะที่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นักเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็มีพูดถึงบทบาทการเป็นเมียอันนี้ค่อนข้างชัดเจนพลอยก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะคะที่ปรารถนาการแต่งงานการมีครอบครัวเพราะหมายถึงการเป็นผู้ใหญ่มีอิสระเต็มที่แล้วก็สามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองแล้วก็พลอยเนี่ยยังมีความรู้สึกเป็นสุขใจแล้วก็มั่นใจว่าตนเป็นคนมีเจ้าของพลอยแต่งงานกับคุณเปรมโดยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ซึ่งก็คือเจ้าคุณพ่อและเสด็จพลอยเคยมีคนรักแล้วก็พลาดหวังดังนั้นจึงไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับใจนักกับการแต่งงานโดยเป็นผู้ถูกรักและถูกเลือกและหลังจากใช้ชีวิตกับคุณเปรมอย่างมีความสุขนะคะพลอยก็แฮปปี้นะกับชีวิตคู่เพราะว่าคุณเปรมเนี่ยรักพลอยมากแล้วพลอยก็รู้สึกว่ารักคุณเปรมเหลือเกินแต่โลกของพลอยและโลกของคุณเปรมนั้นแตกต่างกันโลกของคุณเปรมคือโลกนอกบ้านนอกจากรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคุณเปรมเทิดทูนยิ่งชีวิตคุณเปรมยังโดยเสด็จพระราชนิยมไม่ว่าจะเป็นการ
สะสมไม้เท้าการชมละครการแต่งกายแบบสมัยใหม่แล้วก็สนใจขี่ม้าผาดโผนในขณะที่โลกของพลอยเนี่ยเป็นโลกที่อยู่แต่ในบ้านวุ่นวายอยู่กับการดูแลบ้านเรือนแล้วก็ลูกๆนะคะไม่ตามกระแสแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอีกบทบาทหนึ่งค่ะบทบาทนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ชัดเจนคือบทบาทการเป็นแม่พลอยเริ่มต้นจากการรับอ้นลูกของคุณเปรมมาเป็นลูกของตัวเองอย่างเต็มใจไม่รังเกียจเดียดฉันนะคะว่าอ้นเนี่ยเป็นลูกของสาวใช้กับคุณเปรมจุดนี้ก็ทำให้พลอยได้รับความเกรงใจจากคุณเปรมได้รับความยำเกรงจากคนในบ้านแล้วก็ญาติคุณเปรมพลอยเองก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เพราะตัดสินใจเองแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิ์ขาดในตัวของตาอ้นและตาอ้นก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมให้พลอยเนี่ยสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมได้มากขึ้นและต่อมาเมื่อพลอยมีลูกกับคุณเปรมอีก3คนก็คือตาอั้นตาออสแล้วก็ประภัยความเป็นแม่ของพลอยก็สมบูรณ์ช่วงที่ลูกๆกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ชีวิตของพลอยก็บริบูรณ์เต็มที่อ้นกำลังจะจบโรงเรียนในร้อยอั้นกำลังเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสออสกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษประภัยกำลังแตกเนื้อสาวคุณเปรมได้เป็นภรรยาพลอยเป็นคุณหญิงแต่ว่าพอหลังจากคุณเปรมเสียชีวิตความเป็นแม่ของพลอยก็ถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงเพราะว่าพลอยรู้สึกว่าห่างไกลกับลูกมากนะคะห่างไกลราวกับอยู่คนละโลกอั้นกับประภัยเนี่ยไม่เกรงใจแล้วก็ไม่เชื่อฟังแม่ดูถูกอ้นแล้วก็เห็นว่าตาออสซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กไม่ควรจะเกาะแม่กินแต่ที่สร้างความทุกข์แก่พลอยมากที่สุดก็คือการที่ตาอ้นแล้วก็ตาอั้นลูกตัวแล้วก็ลูกเลี้ยงเนี่ยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงด้วยความคิดทางการเมืองเพราะว่าตาอ้นเป็นฝ่ายจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่ตาอั้นมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในช่วงแผ่นดินที่4คือสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพลอยยังคงเป็นทุกข์กับเรื่องของลูกๆเมื่อตอนที่ตาอั้นเลิกกับลูซิลตอนที่ครอบครัวของประภัยและเสวีมีปัญหาตอนที่ตาอ้นถูกจองจำอยู่ที่เกาะเต่าตอนที่ตาออสไปทำงานที่ภาคใต้และต่อมาก็เสียชีวิตเพราะขาดยารักษาในช่วงหลังๆที่ลูกๆโตแล้วเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าพลอยค่อนข้างจะมีความทุกข์อยู่ไม่น้อยนะคะชีวิตของลูกๆแต่ละคนอันนี้คือบทบาทของความเป็นแม่ที่ทางนิตยสารไบรเตอร์นะคะเขาทำเป็นสกู๊ปเอาไว้ก็วันนี้นี่ถือได้ว่าอุ่นเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะคะอุ่นเครื่องกับข้อมูลข้างเคียงที่มีคนกล่าวถึงมีคนเขียนถึงในแง่มุมต่างๆเขียนถึง4แผ่นดินซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการเขียนถึงแม่พลอยนั่นเองค่ะแม่พลอยคนที่มีชีวิตอยู่ยาวนานถึง4แผ่นดินแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายได้เห็นความเปลี่ยนแปลงผันผวนขึ้นลงทั้งของชีวิตตัวเองและของบ้านเมืองตอนต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มติดตามชีวิตของแม่พลอยจากจุดเริ่มต้นตามให้ได้นะคะกับนวนิยายซึ่งเป็นวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชชื่อนี้รับประกันคุณภาพแน่นอนนะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง